สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากครับเต๋อที่ภูครับโชว์เมกะภพนะครับผู้ชมนะช่วงแรกช่วงนี้นะยังอยู่กับผู้สนับสนุนของเรานะฮะนั่นก็คือโซโซโน่นั่นเองใช่แล้วใช้ดีลงไวปลอดภัยต้องโซโซโน่นะฮะคิดกัน2คนแม่ลูกนะฮะน้องต่อเนี่ย100กว่าโลพี่ขวัญนี่มีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับไขมันพอกตับเกิดจากปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวที่มันเยอะจนเกินไปแล้วก็เรากินอาหารแบบไม่บรรยะบรรยังมันก็จะเกิดไขมันพอกตับเกิดขึ้นอนาคตถ้าเรายังไม่ลดน้ำหนักหรือออกกำลังกายหรือว่ามีตัวช่วยดีๆเนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมันก็มีนี่นะฮะสำหรับไขมันพอกตับนะฮะแล้วก็สินค้าเนี่ยเธอการันตีเลยว่านำเข้ามานะโดยเฉพาะตัวซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนำเข้ามายังขายตึงราคาไว้อย่างเดิมนะฮะเพราะว่าเธอทำให้ลูกเธอกินก่อนนะฮะแล้วเธอก็กินด้วยนะฮะแม่ทำให้ลูกทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาของที่ดีที่สุดมาให้ลูกเขาทานนั่นก็คือซินไบโอติกซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกจะทำงานในการเคลือบกระเพาะลำไส้ดึงเฉพาะอาหารที่ใช้งานในแต่ละมื้ออันไหนเกินความจำเป็นถูกขับออกไปส่วนคนที่ชอบทานขนมหวานนะฮะต้องหยิบต้องหยอดข้าวเหนียวทุเรียนนะฮะของหวานต่างๆน้ำอัดลมเนี่ยเขาจะกรองอีกหนึ่งชั้นด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรนะฮะลดเร็วลงไวต้องโซโซโนนะออกกำลังกายก็ดีค่ะแต่ว่ามันต้องมีตัวช่วยด้วยเพื่อที่จะให้เราน้ำหนักลงอย่างปลอดภัยนะฮะวันนี้ยังคงตึงราคาเก่าค่ะครับหนึ่งกล่องปกติราคา 1,590 บาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่ 1,290 บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจพี่ขวัญมีวิธีลดควบคู่การปรับอาหารด้วยอย่าช้าครับติดต่อได้ที่ LINE แอดด้านล่างขึ้นได้แล้วนะขึ้นแล้วนะครับโซโซโน่ไทยแลนด์หรือสแกนQR Codeได้เลยนะครับค่ะพี่กับข่าวบันเทิงข่าวเริ่มต้นวันนี้ข่าวนางงามเลยดีกว่าข่าวนางงามเพราะวันนี้หลายคนก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะใช่ไหมใช่นะครับเดี๋ยวเราก่อนที่จะไปพูดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราก็ต้องไปฟังจากปากของบอสนวัดกันนิดหนึ่งดีกว่านะฮะสารจากพี่นวัดเองบอกว่าท็อป10เนี่ยต้องจ้างทีละ10คนนะฮะไม่ได้จ้างแค่คนมงอย่างเดียวแล้วของมิสแกรนนะครับล่าสุดบอนวัตก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็นของกระแสนางงามปีนี้ครับและใครที่อยู่ในท็อป10บอกเลยว่าบอสเนี่ยบอกไม่ต้องกลัวอดอยากเพราะเดี๋ยวจะป้อนงานให้กับทุกคนมีงานกันแบบยาวๆทั้งต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวกลับประเทศไทยกันด้วยนะฮะบอสบอกแบบนี้เลยเดี๋ยวไปฟังคลิปสัมภาษณ์จากพี่วัตนิดนึงครับว่าพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรครับท็อปเทนนี้อยู่ถึงอยู่ใครเราจะมีโปรเจกต์ไปต่างประเทศต่ออีกเพราะฉะนั้นท็อป10ยังไม่มีกำหนดกลับบ้านนะครับยังอยู่กันยาวๆเป็นเดือนๆนะครับอยู่กันเป็นเดือนๆโอเควันปีนี้ก็จะมีท็อป5หมายถึงว่าฟิปรันอัพรองอันดับ5อยู่5คนฟิปรันอัพมี5คนก็จะได้มงกุฎทุกคนแล้วก็จะได้เงินรางวัลทุกคนนะครับแล้วก็จะเซ็นสัญญาทุกคนทั้ง10คนเพื่อจะโรดโชว์ไปทั่วโลกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราพยายามจะปลีกตัวออกมาจากคู่แข่งให้ไกลที่สุดเพราะเราไม่อยากจะทำอะไรที่มันซ้ำๆกันแล้วก็ไปเจอในบริบทเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะขอเอา10โมงเดินทางไปเรื่อยๆก็เจอกันแน่ๆในเมืองไทยก็คิดว่าน่าจะอยู่กันเป็นสัปดาห์แล้วก็รับงานให้กับน้องทั้ง10คนก็มีรายได้ทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเป็นการทำงานเพื่อความอยู่รอดของทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะจ้างงานน้องก็จ้างทีละ10คนนะครับ10คนนี้ไปนะครับเป็นท็อป10ก็คือเป็นแพ็ค10คนตอนนี้มีคนจองแล้วประมาณ 3-4 ที่นะฮะก็บอกว่าเนี่ยออกงานต้องออกงานพร้อมกัน10คนนะฮะมีคนจองแล้วประมาณ 3-4 คนราคาค่าตัวในประเทศไทย1ล้านบาทนะฮะราคาค่าตัวต่างประเทศอยู่ที่นะครับประมาณ 150,000 ดอลลาร์หรือแล้วก็ประมาณ5ล้านกว่าเกือบ6ล้านอ่ะนะครับทุกคนจะมีรายได้ตลอดการทำงานนะครับท็อป10 Miss Grand International นะยังไม่มีกำหนดกลับประเทศของตัวเองนะครับMiss Universeก็ทำไม่ได้ก็มีแค่แกรนด์นี่แหละที่จ้างนางงามท็อป10ทุกคนทำงานยาวๆทั้ง MGT และ MGI นะครับค่ะนะคะฉันว่าโพลที่ออกมาเนี่ยฉันกลัวว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมดเลยเนี่ยฉันไปดูแล้วฉันบอกเลยว่ามีการพลิกโพลเดี๋ยวมาว่ากันนะฮะอันนี้จะฝั่งพี่นวัดไปแล้วเราไปฝั่งเจ้าภาพบ้างเจ้าภาพใครอีวานชายแท้คุณนะครับทางด้านของอีวานนะครับเขาเป็นชายแท้นะครับก็ได้มาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเช่นเดียวกันนะครับผอมลงนะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะโชว์จะผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของอินโดนีเซียที่มีความสากลนะครับซีนใหญ่เลยปังตั้งแต่เริ่มงานจนจบงาน
เขาบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดโดยเฉพาะไฟนอลนะฮะอีวานจะเดินด้วยใช่ไหมไม่รู้นะครับอีวานบอกขอโทษแฟนนางงามที่ไม่สามารถจัดรอบชุดว่ายน้ำให้ได้เนื่องจากศาสนาและก็วัฒนธรรมบ้านเขาแหละแต่อีวานก็ทำรอบสปอร์ตแวร์แทนให้อย่างเต็มที่นะครับหวังว่าแฟนนางงามจะชื่นชอบกันนะฮะส่วนคุณอีวานเองครับได้เข้าพบรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วกระทรวงการท่องเที่ยวของอินโดก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับท็อป10ทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็งานนี้นะครับการประกวดในปีนี้เองคุณอีวานชายแท้นะครับก็จะมีนะครับดาราเซเลบมาร่วมงานจำนวนเยอะเลยทีเดียวนะฮะมีรับพิเศษให้สำหรับคนที่ซื้อบัตร VVIP ด้วยมี opening concert นะฮะจากศิลปินเบอร์หนึ่งของอินโดคุณโลซาตอนนี้ดังมากยอด follow ตั้ง 16 ไม่ใช่เขาชื่อโลซาเฉยไม่ใช่ปากกระป๋องตาโลซาไม่ใช่ตอนนี้เขามียอด follow ถึง16ล้านเลยนะฮะแล้วไม่เอาอยากจะดูอีวานร้องเพลงกับเต้นงั้นหรอนะดูอีวานสุดท้ายแล้วคุณอีวานก็บอกว่าอย่าลืมเชียร์ฉันให้ได้ใน Best National Director ด้วยนะคะไม่ใช่นางงามที่อยากได้มงกุฎฉันก็อยากจะได้เหมือนกันได้อยู่แล้วแหละอีวานก็เก่งน่ารักนะฮะคราวนี้ก็คนก็นั่นแหละครับรอลุ้นกันวันนี้ไฟนอลนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีนะฮะไฟนอลของโพมาให้ดูกันนะฮะคือว่าโพเนี่ยมีการฉีกมีการพลิกมึงเชื่อกูป่ะอ่ะยังไงเปิดกันว่ากันมาดูโพแรกก่อนที่ว่าจะทายถูกไหมอันนี้เราเลือกมานะครับมาเอาโพขึ้นมาไหนก็ดูโพไหนลูกนี่นี่ขึ้นมาด้านหน้าละโอ้ยโอ้ยอันนี้ก็ฉีกเกินเนาะให้ไล่ไหมไม่ต้องไล่อ้าวอาเห็นใช่ไหมฉันว่านะว่าไม่แคนาดาอาจจะจับมือกับอินโดโคลอมเบียจับมือกับอินโดหรือเม็กซิโกจับมือกับอินโดโอ้ของเงี้ยเหรอไม่ค่อยอย่างเงี้ยทำไมอ่ะ อย่าลืมนะเราเป็นแฟนของพี่วัดมาตลอดตั้งแต่เขาทำปีแรกเนี่ยตั้งแต่แกนไทยแลนด์เนาะเราดูตั้งแต่สมัยจัดประกวดที่ไอเนี่ย Impact Arena สมัยคนดูยังนิดเดียวอ่ะพี่วัดทำนางงามเหมือนเล่นเกมโชว์ครับสวยอัดตกตลกอัดได้แล้วพี่ดูแล้วมันมีสวยซ่อนสวยซ่อนน่ะน่ากลัวเป็นยังไงพวกนางซุกนางซ่อนไงนางซุกนางซ่อนน่ะน่ากลัวตัวเต็งๆน่ะไม่ได้หรอกจะหลุดหมดหลุดถ้าเชื่อฉันแล้วปีนี้ฉลองครบรอบ10ปีจำไม่เลยเหอะกว่าจะได้สวมมงกุฎอ่ะชิงร้อยชิงล้านกูบอกให้ปีนี้ฉลองครบรอบ10ปีครับแล้วก็พี่วัดก็เพิ่งเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยวันนั้นก็โทรมาเล่าให้ฟังครับฉันบอกเลยว่าพลิกโพมาหาโพเลยแหละนางงามที่เราไม่ได้คาดฝันนางงามที่เราไม่ได้คาดคิดเนี่ยจะจับมือกันเชื่อฉันเพราะว่าหนูอย่าลืมว่าโพเนี่ยก็คือเราดูจากรูปลักษณ์ภายนอกครับเราดูจากชุดว่ายน้ำชุดราตรีแต่ว่าณวัดเนี่ยรู้แม้กระทั่งพื้นเพของนางงามบุคลิกวิธีการใช้ชีวิตความสามารถพิเศษณวัดรู้หมดเรื่องราวชีวิตสตอรี่ต่างๆอันเนี้ยจะเป็นตัวพลิกว่าใครจะตกใครจะเข้าครับเธอเชื่อฉันว่าพลิกโพมหาโพฉันเล็งๆไงฉันเต็งๆไว้นะฉันก็ไม่รู้ว่าจะเต็งคนไหนเพราะว่าฉันก็รู้ว่าพี่ฉันเนี่ยก็ทำนางงามเหมือนทำเกมโชว์แต่ถ้าเกิดฉันเต็งอ่ะฉันว่าแคนาดากับเม็กซิโกคนที่เขาไม่เคยอยู่ในโพเลยแล้วก็จะไหลเข้าไปคนที่ไม่เคยเข้าท็อปไฟท์โพเลยนั่นอาจจะไหลเข้าไปแคนาดาเม็กซิโกโคลอมเบียอเมริกากลาง3คนครับที่เหลืออาจจะเป็นแคริบเบียนอาจจะเป็นอเมริกากลางชิงกับแคริบเบียนหรืออาจจะเป็นอเมริกากลางชิงกับเอเชียหรืออาจจะเป็นเอเชียชิงกับแคริบเบียนแต่เอเชียปีนี้คงยังไม่ใช่เอเชีย
น่าจะเป็นอเมริกากลางกับแคริบเบียนส่วนลาตินอเมริกายังไม่ขาดแต่ที่เห็นขาดอยู่คืออเมริกากลางก็ไปนับกันแล้วกันเวลาเขาจัดประกวดอเมริกากลางมีประเทศอะไรบ้างอเมริกากลางก็แคนาดาอเมริกาเม็กซิโกพวกนี้เป็นอเมริกากลางส่วนแคริบเบียนเนี่ยก็จะมีกัวเซาปอร์โตริโกโดมินิกันนั่นแหละระวังไว้นะอาจจะเป็นอเมริกากลางชิงกับแคริบเบียนปีนี้ไม่รู้นะไม่รู้อันนี้คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับโอเคนะฮะเพราะว่าพี่ก็เดาพี่มีคนมาน้องๆในเว็บไซต์ก็บอกพี่เต๋าฟันตรงหนึ่งเขาบอกกูฟันไม่ได้ เพราะว่าเราเห็นแค่ภายนอกก็คือเราเห็นแค่ preliminary แต่เราไม่ได้ไปเห็นลักษณะการใช้ชีวิต reality ที่อยู่ในกองค คนที่รู้คือนวัดบางคนสวยแต่สันดานไม่ได้เขาก็ไม่เอาบางคนหน้าตาอาจจะน่ารักแต่นิสัยดีเขาก็เอาคนนั้นร่วมงานง่ายไม่มีปัญหาเขาเอาคนนั้นเพราะว่านวัดเป็นคนที่รู้ประวัตินางงามทุกคนคนไหนทำงานง่ายคนไหนมีเรื่องเยอะคนไหนอยู่ได้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เรื่องเยอะเขาจะคุยกับคนนั้นที่พี่พูดแต่สองคนสุดท้ายคืออเมริกากลางกับแคริบเบียนอาจจะชิงกันปีนี้หรืออเมริกากลางกับเอเชียหรือจะเอเชียกับแคริบเบียนแล้วแต่ฉันเชื่อว่าม้ามืดอาจจะเป็นแอฟริกาก็ได้อาจจะแต่แอฟริกาก็น่ากลัวอยู่สองประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเดาไม่ได้มันไม่เหมือนมิสเวิลด์มิสยูนิเวิร์สที่เรายังสามารถที่มันจะมีทิศทางแต่แกรนเนี่ยมันเหมือนเกมโชว์เหมือนเรียลิตี้มันเดาอะไรไม่ได้เดายากอย่าไปดูหน้างานเป็นแค่ 60% อีก 40% คือในงานหลังบ้านเขาพูดยากที่บอกเลยครับแล้วยิ่งคนไหนที่เขาเชียร์เยอะอย่างบราซิลอย่างเงี้ยกูกลัวจะหลุดกันคนไหนที่เราไปเชียร์เยอะๆน่ะนั่นน่ะโอกาสหลุดมีสูงแล้วเผื่ออาจจะต้องตอบคำถามไป 3-4 รอบกว่าจะสวมมงกันที่1หากันไม่ได้ลุ้นกันสุดเลยเขามีตัวอยู่แล้วในใจเขามีอยู่ในใจแล้วอย่างน้อยก็ 2-3 ตัวไอ้ 2-3 ตัวเนี่ยมันอยู่ใน5คนแล้วแต่เขายังไม่รู้ว่าจะเอาใครเขาไม่รู้จะเอาใครเพราะว่ามันก็ต้องส่งเสริมองค์กรเขาหาเงินให้องค์กรเขาขายงานให้องค์กรเขาได้แต่ฉันดูอ่ะที่ฉันมองอ่ะมันก็จะมีกูลาเซาอ่ะเม็กซิโกแคนาดาที่เราไม่เคยมองเลยอ่ะนั่นแหละพวกเนี้ยโคลัมเบียอย่างเงี้ยเราไม่เคยใส่ใจประเทศพวกเนี้ยแต่เขาสวยมากนะในมุมของพี่อ่ะโดยเฉพาะเม็กซิโกนี่สวยชิบหายเลยอ่ะครับแล้วเขาก็ยังไม่เคยได้แกรนด์ด้วยเป็นประเทศใหม่ที่ยังไม่เคยสวมมงด้วยครับทั้งที่1ที่2เราไปเดากันเอาเองเพราะการชั้นก็เดาไม่ถูกครับลุ้นกันคืนนี้นะฮะไฟแนลนะครับรอลุ้นกันได้เลยกระทวยบางคนฉันนั่งฟังวิทยุดูนางงามเป็นปีแรกไดมอนด์แฮร์เพิ่งขึ้นอุ้ยจะเป็นคนนี้ที่มึงทายมานะกูบอกเลยไม่งงที่มึงทายมาทั้งหมดแล้วมึงบอกว่าชุดราตรีนี่สวยกูก็รู้แล้วว่าเทสมึงไม่มีชุดราตรีสวยของแกลนเนี่ยมันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแกลนคือแกลนดูแกลนให้เป็นแกลนแกลนชอบแบบไหนคุณต้องจับใจบอสให้ได้นั่นแค่นั้นแหละนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะต้องขอบคุณโซโซโนนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าพี่ขวัญขอตึงราคาไว้ราคาเดิมเลยนะคะลดเร็วลงไวนะคะเพราะสารสกัดเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกแม่ทำให้ลูกทานลูก100กิโลยังลดเหลือ60กิโลได้คุณผู้ชมก็ต้องทำได้เชื่อพี่เต่าค่ะนะคะเพราะว่าสินค้าก็ปลอดภัยมีคุณภาพนะคะยังคงตึงราคาไว้ที่โปรเดิมค่ะครับวันนี้ปกติโซโซโน1กล่องราคา 1,590 บาทนะครับวันนี้1กล่องเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะติดต่อได้ที่ LINE ด้านล่างได้เลยนะครับที่โซโซโน Thailand หรือสแกนQR Codeได้เลยนะครับสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ